ธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมูหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑล เชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศที่สถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่ 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.วันนี้ก็ตามปกติแต่ว่ายังไม่มีคอมเมนต์เข้ามาหรือว่ามันยังเช้าอยู่เอาละก็มาสู่เนื้อหาสาระกันก่อน ท่านใดตื่นขึ้นมาแล้วก็ขอเชิญได้คอมเมนต์เข้ามา FC ตัวจริงยังไม่ตื่นมา FC ตัวจริงแล้วโอ้ FC ตัวจริงตื่นแล้วคุณโยมวาสนาชาแก้วบอกว่าสาธุสาธุสาธุยกมือสาธุมาจากลันคอนวัดพระสิงห์ UK ประเทศอังกฤษสาธุโมทนาเนอะโยมวาสนาลำพูนตอนนี้ก็น้ำแห้งแล้วน้ำท่วมแห้งแล้วนะรายงานมาจากอำเภอลีเมื่อวานนี้ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ตามมาด้วยพระอาจารย์นนพรหมาดวงเดือนพรหมาดวงเดือนสาธุสาธุสาธุนะอาจารย์นนพรหมาดวงเดือนแล้วก็โยมวัฒนาบอกว่ากราบนมัสการค่ะบอกยังไม่ได้นอนค่ะโอ้
อ๋อใช่ตอนนี้ลืมไปแต่ตอนนี้กำลัง5 ทุ่มอยู่เมื่อนี้นะ ถูกแล้วกำลังยัง5 ทุ่มอยู่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเที่ยงคืน สบายดีนะโยมวาสนาอ่ะคราวนี้เอาเรื่องให้จบนะวันเนี้ยวันนี้เป็นเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันพระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ฟังก็ทรงเสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าลักขิตวันช้างอุปถาดออกพรรษาท่านพระอานนท์นำภิกษุ500ไปเข้าเฝ้าอาราธนาพระองค์เสด็จกลับสู่เมืองสาวัตถีเพราะว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระเจ้าประเจนทิโกศลและใครๆอริยสาวกเนี่ยนะ50 โกฏนะ50 ล้านนะอริยสาวก50 ล้านรอคอยว่างั้นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกๆคนตั้งแต่นู่นเมืองพาราณสีเมืองต่างๆราชคฤห์นู่นสักยวงศ์ทั้งหลายก็พากันเป็นห่วงส่งสารมาถึงพระอานนท์กราบทูลพระพุทธองค์ช้างก็ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จออกจากป่านำผลไม้มาถวายภิกษุ500 รูปกินไม่หมดไม่สามารถฉันหมดได้เพราะเอามาเยอะเหลือเกินช้างป่าลิไลยกะนี่นะเสร็จแล้วก็พระพุทธองค์เสด็จออกจากป่าช้างก็ตามมาขวางหน้าเสร็จแล้วก็ภิกษุทั้งหลายถามเหตุนั้นพุทธองค์ก็ตรัสว่าโอ้ช้างตามทรงเธอทั้งหลายไปหมดแล้วเอาเธอทั้งหลายเอาพากันเดินแซงไปว่างั้นนะเดินแซงไปปล่อยให้ช้างอยู่ขวางหน้าอยู่ตรงตาพักของเรานี้ก่อนเพราะว่าเมื่อเธอทั้งหลายไปกันหมดแล้วช้างนี้กำลังชวนเราตถาคตเสด็จกลับเมืองนะพอภิกษุทั้งหลายไปกันหมดลำแซงล่วงหน้าไปหมดพระองค์ก็ตรัสกับช้างว่าโอ้เธอไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้หรอกอยู่ในป่านี้เถอะนะช้างก็ร้องไห้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปจนถึงเขตเมืองพระองค์ก็ตรัสกับช้างว่าเธออยู่ที่นี่เถอะเข้าไปในเมืองมันอันตรายไม่ใช่ที่อยู่ของเธอช้างก็ยืนร้องไห้จนพระพุทธองค์เสด็จหายลับตาไปก็อกแตกตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ในวิมานสูง30 โยชน์มีนางฟ้าเป็นบริวารอยู่1,000อันนี้ด้วยอานิสงส์ของการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าภิกษุชาวโกสัมพีทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับมาสาวัตถีแล้วก็พาเข้ามากราบขอขมาเนี่ยพระพุทธองค์ก็เมื่อภิกษุทั้งหลายฟุบลงแทบพระบาทกราบขอขมาแล้วก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายละนะวันนี้สุดท้ายจบละโยมนัทพลลึกสิงแก้วเรือจ้างวางพายแล้วครับสาธุบุญกุศลอาจารย์นัทพลลึกสิงแก้วมจรวิทยาเขตเชียงใหม่ปีนี้เกษียณกันยาแล้วเนี่ยวันที่30กันยานี่เขาไม่กินไม่ใช้แล้วเมื่อวานนี้ขอคำมากล่าวคำขอคำมาแต่ขออภัยเปิดอ่านต่อไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามีเพิ่มเติมอ่านต่อไม่ได้อาจารย์นัทธพรหมเสนเนี่ยเอานามสกุลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมงคลเนี่ยนามสกุลพรหมเสนมาเป็นชื่อตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมรณภาพพอดีเลยนะ ลาแล้วเดี๋ยวเรือจ้างวางพายว่างั้นนะ
เหลือจ้างว่างพายแล้วครับไปตามเขาจนได้เขาบอกว่าครูอาจารย์เหมือนกับเรือจ้างมันจริงไม่ใช่อย่างนั้นอย่าน้อยองค์น้อยใจอาจารย์ณัฐพลเกษียณก็ไปตามประการเวลาตุลุงก็เกษียณมา6-7 ปีแล้ว7 ปีแล้วเนี่ยนี่2567แล้วเนี่ยเอาละมาเล่าต่อเลยเดี๋ยวจะไม่จบเดี๋ยวจะไม่จบนี่พุทธองค์ก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเนื้อนะเพราะว่าบวชในสำนักของเราตถาคตผู้สร้างความสามัคคีเน้นหนักในเรื่องความสามัคคีแต่ว่าเธอทั้งหลายไม่เชื่อฟังคำของตถาคตไม่เชื่อฟังคำของเราทำกรรมหนักนะชื่อว่าเธอทั้งหลายเนี่ยบอกว่าฝ่ายบัณฑิตในเดี๋ยวกันบัณฑิตในอดีตการเนี่ยบัณฑิตในอดีตการปางก่อนสดับโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วสดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ต้องประหารชีวิตเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปรงชีวิตอยู่ก็ไม่ล่วงโอวาทนั้นภายหลังได้ครองราชสมบัติในแว่นแคว้นดังนี้แล้ว ตรัสทีฆาวุกุมารชาดกอีกเหมือนกันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทีฆาวุกุมารถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงชีวิตอยู่อย่างนั้นก็ไม่ก้าวล่วงโอวาทของชนนีและชนกนั้นนะคือโอวาทของชนนีและนกนั้นก็คือว่าไม่ให้จองเวรจองกรรมใครทำเวรอย่าทำเวรตอบใครด่าใครว่าอะไรก็ไม่โกรธไม่เกลียดนี่ขนาดพ่อแม่นะพ่อกับแม่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยก็ไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดแล้วก็ไม่ให้ทำเวรกรรมตอบนั่นพอภายหลังมานี่ก็ได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตเป็นภรรยาแล้วก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าพรหมทัตปกครองแคว้นกาสีและแคว้นโกศล2 แคว้นเลยอันเนี้ยทีฆาวุกุมาร นะทีฆาวุกุมารส่วนพวกเธอทั้งหลายทำไม่ทำตามคำของเราทำกรรมหนักดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปะเลจนะวิชานันติมยะเมตถะยะมามะเสเยจะตัทธะวิชานันติตะโตสัมมันติเมทคาโอคาถานี้มาในพระไตรปิฎกกุทธกนิกาย แปลว่าก็ชนเราอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในถ้ำกลางสงนี้ฝ่ายชนเราใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นนะอันนี้คาถานี้ก็พูดถึงความรู้ชัดของชนที่รู้ตัวว่าพวกเราเนี่ยย่อยยับก็หมายถึงว่านะภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ความชิบหายย่อยยับเพราะการทะเลาะวิวาทกันแต่
ชนหมู่ที่รู้ชัดเนี่ยเยจตัฏฐวิจารันติตัตโตสัมมันติเมธคาย่อมสงบสัมมันติย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของพวกชนเหล่านั้นนี่ก็เป็นคาถาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ตรัสนะจนผู้ทำความแตกร้าวยกบัณฑิตทั้งหลายเสียคือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้นชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นทำความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นั้นย่อมไม่รู้สึกตัวว่าเราทั้งหลายเนี่ยย่อมย่อยยับคือปนปี้ฉิบหายได้แก่ไปสู่ที่ใกล้คือสำนักมฤตยูเป็นนิดคือจะใกล้เข้าไปสู่ความตายแต่ก็ไม่รู้สึกตัวในความหมายว่าชนผู้รู้อยู่นั้นยังทำความในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้นปฏิบัติให้ถูกต้องคือเมื่อทะเลาะกันและรู้ตัวว่าเรากำลังอยู่ในปากหิวในปากนรก อยู่ในปากแห่งความชิบหายเนี่ยก็พากันกลับตัวกลับใจเหมือนกับภิกษุชาวโกสัมพีพอมารู้สึกตัวเนี่ยมันก็สายไปเสียแล้วพระพุทธองค์เสด็จหนีไปแล้วไปอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายก็ไม่อุปถัมภ์อุปถากแล้วก็เลยต้องรับกรรมไม่มีอาหารกินอดอยากปากแห้งต้มเกลือเอาก้อนหินมาต้มเอาเกลือใส่พากันดูดกินน้ำก้อนหินนะที่ต้มเลยนะจนพร้อมกี่ล่องกองแกงกันในวัดโคสิตารามเมืองโกสัมพี3เดือนนี่ก็มันความจริงมันก็เป็นบุพกรรมนะแต่ตอนนี้ยังจะไม่เล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่จบแล้ววันนี้เป็นบุพกรรมที่ได้ทำร่วมกันมาเนี่ยภิกษุทั้งหลายได้ทำร่วมกันมาพระพุทธเจ้าด้วยได้ทำร่วมกันมาในชาติก่อนปางก่อนนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจะได้นำมาอดีตนิทานมาเล่ามาเล่าอีกแต่ว่าในที่นี้เอาเป็นเนื้อหาสาระของธรรมะที่ว่าเมื่อรู้ตัวกลับตัวกลับใจกลับตัวกลับใจได้เมื่อก่อนว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้แตกความสามัคคีกันแล้วตอนนี้เรากลับมาดีกันแล้วก็มีบทเรียนเนี่ยที่ได้รับความลำบากตลอดเนี่ยแล้วก็ไปขอขมา เพราะว่าชาวบ้านญาติโยมทั้งเมืองชาวเมืองโกสัมพีบอกว่าถ้าไม่ขอขมาพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ยอมอุปถัมภ์อุปถากถวายข้าวน้ำถวายอำนวยความสะดวกภายในวัดให้ก็ต้องยอมทนต้องยอมทนกันตลอด3เดือนเสร็จแล้วพอออกพรรษาแล้วจึงไปกราบทูลพระพุทธองค์ดังที่ได้เล่ากล่าวมานี้แล้วก็ถึงความสวัสดีนะจะถึงความสวัสดีในเวลาจบพระธรรมเทศนาเนี่ย ภิกษุผู้ประชุมกันได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีก็จบ นะจบก็ตอนที่ว่ากว่าจะมารู้สึกตัวมันก็สายไปเสียแล้วเนี่ยมันสายไปเสียแล้วแก้ไขไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยจนกระทั่งว่าขณะที่ไปเมืองโกสัมพีเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าจะไม่ยอมให้เข้าเมืองไม่ให้เข้าแคว้นมาไม่ให้เข้าแคว้นมาไปเศรษฐีอนาถบิณฑิกาเจ้าของวัดเชตวันนี้ก็
ปกราบทูลพระพุทธองค์เหมือนกันบอกไม่ให้เข้าวัดเหมือนกันภิกษุที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราบอกแวะกันทำให้พระพุทธองค์ต้องไปจำพรรษาอยู่ในป่าผู้เดียวมีช้างอุปถัมภ์อยู่เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะได้รับความสะดวกสบายจากการอุปถัมภ์ของช้างก็ไม่เหมือนคนหรอกนะอาหารการกินของเปรี้ยวของหวานของคาวอะไรก็ไม่ได้กินกินแต่ผลไม้เวลาไปบิณฑบาตก็ลำบากไกลต้องขี่ช้างไปแล้วเวลาเข้าถึงหมู่บ้านก็ไม่อะไรไม่ได้เนี่ยไม่ได้ให้ช้างเข้าไปแล้วก็เดินไปเข้าไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วก็การอยู่